สวัสดีทุกคนนะครับใน High Five นะครับผมอันพูนัทคุณผลิตนะครับเรามาเจอกันออนไลน์แบบนี้ได้ด้วยห่างหายไปนานพอสมควรนะฮะไม่กล้านับเลยฮะจริงๆเขาบอกว่ามี7 year each คนเป็นคู่กันมักจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันคันใช่ไหมส่วนของผมนี่หายไป7ปีเร็วมากนะครับแต่เป็นอาการคันนะครับมาร้องมากกว่าก็เลยกลับมากับเพลงใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลแรกนะครับชื่อว่าคนไม่มีใครถ้าถามว่าเพลงนี้ยังไงเขาเป็นเพลงเศร้านะเพลงเหงาแต่ว่าถ้าเอาเนื้อเพลงจริงก็คือมันเป็นมุมหนึ่งของตัวผมเองตัวอันเองก็คือเป็นคนแบบก็เป็นมุมเงาแบบนี้อ่ะเหมือนกับในเนื้อเพลงเนี้ยคือบอกว่าเหมือนกับทำฟอร์มดียิ้มหัวเราะไปเรื่อยเวลาเห็นเราก็จะมีรอยยิ้มตลอดจริงมันก็มีมุมที่เราแอบเงาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบฟอร์มจัดอะไรเงี้ยก็อยู่มานานหน้าตาก็พอใช้ได้ใช่ไหมฮะแต่ทำไมไม่มีใครเอาสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำไมเราไม่มีใครวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ฉลองคนเดียวผมฟังดูน่าสงสารนะฮะก็เลยเป็นที่มาของความรู้สึกในบางมุมที่มันเกิดขึ้นในวันที่มันเหงาๆมาเป็นเพลงนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อาจได้ร่วมงานกับทางพี่กฤตกฤษณาวารินนะครับซึ่งก็เป็นสุดยอดคนหนึ่งซึ่งอาจอยากทำงานด้วยมาตลอดนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำงานกับพี่ครับเพราะว่าพี่เขาทำงานให้แบบพี่เบิร์ดท่องแชมเปญไตอย่างเช่นในอัลบั้มล่าสุดนะฮะแล้วก็พีชเมกเกอร์โรสซูรินทิฟหรือแม้แต่อย่างแม็กซ์มอนโพกบีมจารุวันอะไรก็คือเป็นคนที่เราปั๊มปลื้มมาแล้วก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ภูมิใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้องนานมากตอนที่เข้าห้องอัดแบบขอบอกว่าคือเราก็เคยเข้าห้องอัดมาเยอะนะฮะออกมาเป็นแบบ10อัลบั้มแล้วอะแต่ว่าพอมันหายไปพอสมควรเนี่ยแล้วจริงๆร้องเพลงอยู่เรื่อยๆนะแต่พอมันเข้าไปในห้องอัดปุ๊บเนี่ยเกรงมากแบบมือเย็นต้องลงไปวิดพื้นต้องกระโดดตบต้องลงไปซิทอัพอยู่พักใหญ่เพื่อให้แบบร้อนเนี่ยเพื่อให้มันวอร์มจริงๆทั้งที่เราวอร์มมาตลอดทั้งวันแล้วขับรถมาก็วอร์มมาตลอดแบบตื่นเต้นเนี่ยเหมือนเป็นศิลปินใหม่เลย ยังไงฝากนึกฝากตัวน้องใหม่ด้วยครับฉันเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการฉันคือคนที่ไม่มีใครอยากได้ฟังเมื่อไหร่ฮะก็อยากให้ฟังเร็วที่สุดนะครับแต่ก็อยากทำออกมาให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดก่อนนะครับก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังยากแน่นอนนะฮะแล้วก็คงจะไม่ได้เห็นผมออกมาแบบอะไรคงจะเปลี่ยนแนวไม่ทันแล้วฮะคอยไขข้อเสื่อมหรือเปล่าก็ยังคงเป็นเพลงในแบบที่เราเชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการมิกซ์ดาวน์นะครับทำลายคอร์สสวยๆลงดนตรีเพราะๆแล้วก็ปรับแต่งซาวด์ให้มันกลมกลืนที่สุดนะครับเร็วๆนี้คงได้ฟังกันก็ที่นี่นะครับฟังกันไป